ตัวอย่างภาพยนตร์ผีชีวะปฐมบทแห่งเมืองผีดิบหรือว่า Resident Evil Welcome to Raccoon City เปิดตัวเทรลเลอร์มาเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเกม Resident Evil ภาคที่1กับภาคที่2ว่ามันจะเชื่อมโยงกันและมันจะเป็นเหตุการณ์ในคืนเดียวกันนั่นเอง Claire Redfield จะเป็นตัวดำเนินเรื่องของภาคนี้น้องสาวของ Chris Redfield ที่ตอนนี้เธอได้เข้ามาที่เมือง Raccoon เพื่อมาพูดคุยกับพี่ชายของเธอ Chris Redfieldโดยในวัยเด็กของคริสกับแคร์นั้นเคยอาศัยอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของบริษัทอัมเบล่าในเมืองแรคคูนซิตี้แห่งนี้แคร์จะขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจของเธอมาพร้อมกับแจ็คเก็ตสีแดงรวมไปถึงเธอนั้นยังเดินทางมาที่เมืองแรคคูนในวันที่30กันยายนปี1998ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันที่เธอได้เข้ามาในเกมรีซิลภาคที่2ซึ่งความแตกต่างของภาพยนตร์กับเกมนั้นน่าจะมีความแตกต่างกับเรื่องของเวลาเพราะว่าในเรซิลภาคที่1นั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมปี1998และช่วงที่ซอมบี้ระบาดในเมืองแรคคูนนั้นจะเกิดขึ้นในภาคที่2ในวันที่30กันยายนปี1998ซึ่งถ้าเรามองจากตัวเหตุการณ์ในตัวอย่างแล้วเนี่ยผมคาดเดาว่าเนื้อเรื่องในภาคที่1กับภาคที่2มันจะเชื่อมโยงกันในคืนเดียวนั่นเองในตัวอย่างคนขับรถบรรทุกน้ำมันจะพาแคลร์เรดฟิลด์เข้ามาในเมืองแรคคูนรถบรรทุกจะพุ่งชนใส่หญิงสาวคนนึงที่ยืนกลางถนนก่อนที่สุนัขของคนขับรถยนต์นั้นจะเดินมากินเลือดสาวที่บาดเจ็บซึ่งเหตุการณ์มันก็น่าจะคล้ายคลึงกันกับเนื้อเรื่องของเกม Resident Evil ภาคที่2 Remake ที่คนขับรถบรรทุกนั้นก็ได้ชนสาวเหมือนกันแต่ว่าแคลร์ไม่ได้นั่งมาด้วยนะครับแคลร์ได้เปิดวิดีโอเทปของเบนคือนักข่าวที่เคยติดคุกอยู่ในเกม Resident Evil ภาคที่2เบนคือนักข่าวที่สืบสวนคดีฆาตกรรมในเมืองแรคคูนจนได้รู้ความจริงว่าบริษัทอัมเบร่านั้นอยู่เบื้องหลังในเวลาต่อมาเบนจะถูกขังคุกแล้วก็เสียชีวิตในนั้นแต่ว่าในหนังเนี่ยดูเหมือนเบนกับแคลจะรู้จักกันแล้วก็เบนได้ส่งหลักฐานให้แคลนั้นไม่เปิดโปงเรื่องราวของบริษัทอัมเบร่าซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของเธอซึ่งเบาะแสต่อมาคือคริสฟิลจะพูดคุยกับแคลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของทั้งสองคนที่เธอนั้นอาจจะได้รู้จักกับลิซ่าเทรเวอร์หนึ่งในเด็กที่เคยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยกันลูกสาวของคนสร้างคฤหาสน์สเปนเซอร์ที่ถูกจับตัวมาทดลองไวรัสจนตอนนี้เธอนั้นกลายเป็นต้นแบบของ G ไวรัสซึ่งลิซ่าเทรเวอร์นั้นก็เป็นหนึ่งในหนูทดลองที่มีผลใช้งานได้ดีแล้วก็มีความปรารถนาของเธอก็คือการตามหาคุณแม่ของเธอที่หายตัวไปในคฤหาสน์ถึงแม้ว่าร่างกายของลิซ่านั้นจะเน่าเละแค่ไหนแต่เธอก็ไม่สามารถฆ่าตายได้ซึ่งเป็นตัวละครที่เคยออกมาในเกมในซีภาคที่1ซึ่งในหนังเนี่ยเธออาจจะมีบทบาทสำคัญแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเชื่อมโยงเรื่องราวของทั้ง2ภาคเข้าด้วยกันวิลเลียมเบอร์กินจะเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของหนังภาคนี้ผู้ที่วิจัยแล้วก็ทดลองมนุษย์กับเชื้อ T ไวรัสแล้วก็เป็นผู้สร้าง G ไวรัสผ่านการทดลองของลิซ่าเทรเวอร์ซึ่งงานวิจัยของเขานั้นเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในคฤหาสน์สเปนเซอร์แล้วก็เมืองแรคคูนในหนังยังมีการเปิดเผยอีสเตอร์เอ็กลับของเด็กแฝดทั้ง2คนอย่างอัลเฟรดแอดฟอร์ดและเล็กซี่แอดฟอร์ดโดยในหนังจะมีม้วนเทปที่ได้เปิดเผยทั้ง2คนว่าถูกวิลเลียมเบอร์กินจับมาทดลองซึ่ง2ตัวละครนี้เป็น2ตัวร้ายที่อยู่ในภาคโค้ดเวโรนิก้า X และเป็นตัวร้ายที่จะออกมาหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่2ซึ่งมีความเป็นไปได้ไหมว่าในเรื่องของภาคโค้ดเวโรนิก้าจะถูกนำมาใช้ในหนังด้วยในฉากต่อมาก็จะพูดถึงเมืองแรคคูนเริ่มมีความโกลาหลมากขึ้นฝูงซอมบี้พยายามจะพังประตูเมืองแรคคูนแล้วก็มีรถบรรทุกที่ได้ระเบิดหน้าสถานีตำรวจ RPD ซึ่งสถานีตำรวจ RPD นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับในเกมแคลร์และก็ลีออนจะได้พบกับหัวหน้าตำรวจไอรอนซึ่งทั้งสองคนนี้จะรู้จักกันซึ่งหัวหน้าไอรอนเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้เหมือนกับเกมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแผนบางอย่างที่เขาจะพยายามหลอกใช้ทั้งแคลร์แล้วก็รีออนนั่นเองเพราะว่าตอนนี้หัวหน้าไอรอนนั้นเหลือแค่ตัวคนเดียวแล้วการที่จะให้ทั้งสองคนนี้มาช่วยงานในตอนนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหลังจากนั้นไอรอนจะพยายามเดินไปที่ลานจอดรถและได้พบกับสุนัขซอมบี้ที่ตอนนี้ได้มีการออกแบบให้หน้าตาคล้ายกับในเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยที่จะมีเนื้อหนังที่ขาดอยู่ตรงข้างๆคอของมันรวมไปถึงมันยังพยายามจะกัดไอรอนด้วยแคลร์ที่ยื่นชุดเกราะ RPD ให้กับลีออนถ้ายื่นชุดเกราะแบบนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นวันแรกที่ลีออนเข้ามาทำงานจริงๆตัดกลับมาที่ฉากเดินทางเข้าไปในคฤหาสน์สเปนเซอร์ที่เทือกเขาอาร์คเลจากที่ดูในตัวอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าแคลร์เรดฟิลด์จะขอร้องให้พี่ชายของเธอคริสเรดฟิลด์นั้นนำกลุ่มของหน่วยสตาร์เข้าไปที่คฤหาสน์สเปนเซอร์เพื่อไปตามหาต้นตอของการระบาดของซอมบี้ผีดิบ
ในกลุ่มของคริส Redfield ที่เข้าไปนั้นจะมีแบรดวิกเกอร์คนขับฮอจิลวาเลนไทน์แบร์รี่เบอร์ตันและอัลเบิร์ตเวสเกอร์ให้ลูกทีมนั้นออกไปสำรวจแบบแยกกันในคฤหาสน์ในตัวอย่างไอรอนจะพยายามติดต่อหาแบรดวิกเกอร์ผ่านวิทยุแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะที่แบรดนั้นอาจจะถูกซอมบี้กัดและทำให้ฮีลิคอปเตอร์นั้นตกลงมาในคฤหาสน์สเปนเซอร์นั่นเองซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่เนื้อเรื่องนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับในเกมนะครับเพราะในเกมฉากจบของเกมในซีซั่นที่1เนี่ยแบทจะมารับผู้รอดชีวิตทั้งหมดนะครับกลับไปที่สถานีตำรวจ RPD แล้วคฤหาสน์ของสเปนเซอร์ก็จะระเบิดไปแต่ในขณะเดียวกันในภาพยนตร์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันตรงที่แบทนั้นได้เสียชีวิตไปก่อนฉากที่ซอมบี้ได้หันมามองเนี่ยมันคือฉากเดียวกับในเกมในซีซั่นที่1ที่ซอมบี้ที่กัดกินศพของเพื่อนร่วมทีมของหน่วยสตาร์หันมามองคริสแล้วก็จิลวาเลนไทน์และหลังจากนั้นก็จะเป็นการได้พบกับซอมบี้ตัวแรกของเกมในหนังมีการเปิดตัวอาวุธเชื้อภาพตัวใหญ่น่าจะเป็นตัวละคร G ในเกม Resident Evil ที่2นะครับในฉากต่อมาคือจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งที่เขียนเลือดว่า Ichi Tasty ซึ่งจะเป็นคำบอกใบ้ของ Easter Egg ในเกม Resident Evil ที่1จะเป็นไฟล์บันทึกข้อความของยามเฝ้าประตูซึ่งยามคนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะติดเชื้อทีไวรัสหลังจากที่แก๊สรั่วไหลใน lab ใต้ดินของบริษัท Umbrellaแกก็เริ่มมีอาการคันในตัวลงกระทั่งเขาเนี่ยได้ทำการฆ่าเพื่อนของตัวเองก็เขียนเอกสารในหน้าที่4เป็นเอกสารในหน้าสุดท้ายว่า Itty Tasty จนสุดท้ายครับลิกเกอร์นะฮะได้โผล่ออกมาซึ่งหน้าตาของลิกเกอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับเกม Resident Evil ที่2 1ในมนุษย์กายพันธุ์ที่สมองโตนะครับร่างกายของมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีความน่ากลัวตรงที่มันสามารถเกาะผนังแล้วก็แลบลิ้นและมีเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์ของมันกระทั่งลีออนกับแคลร์ก็ได้ไปพบมันที่อยู่ด้านบนของสถานีตำรวจแล้วก็ได้มีการวิ่งหนีมาซึ่งการวิ่งหนีของลีออนอาจจะเป็นความคิดที่ผิดนะครับในตอนแรกนั่นหมายความว่าลิกเกอร์นั่นเองก็คงจะออกไปไล่ล่าทั้งคู่นั่นเองโดยรวมถือว่ามีอีสเตอร์เอ็กแล้วก็มีฉากแฟนเซอร์วิสค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่จะฉายในโรงภาพยนตร์ของอเมริกาในวันที่24พฤศจิกายนส่วนประเทศไทยน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2022นะครับโดยรวมแล้วหน้าตาตัวละครอาจจะไม่เหมือนบรรยากาศอาจจะดูโทนเหมือนกับความน่ากลัวแล้วก็ความสยดสยองแล้วก็เรท18บวกนะครับและรวมไปถึงตัวซอมบี้เนี่ยหน้าตาอย่างอาจจะแบบเหมือนกับเพิ่งจะติดเชื้อมาเป็นไปได้ว่าน่าจะรอดูกันก่อนละกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรผมได้พูดถึงหน้าตาตัวละครในคลิปที่แล้วด้วยนะครับก็คลิกไปดูได้นะครับสุดท้ายนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับส่วนไหนที่มีอีสเตอร์เอ็กหรือว่าความลับอื่นๆก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ